สาขาดาวหรือเป็นยำขาดาวจะไม่กินแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยอ่ะมีรสอ่ะมันมีรสสวัสดีจ้าหลังจากที่พากันไปแบบเดินนั่งเดินที่ร้านคาราโอเกะใช่ไม่ใช่ในกันไปพาไปสานฝากคราวนี้อยากตอบแทนเมพัทด้วยการพามาทานอาหารที่นี่เคยไปเปิดประสบการณ์มาว้าวว้าวซึ่งเมนูที่ฟิล์มเลือกที่จะตอบแทนชานเป็นอาหารสัญชาติเอธิโอเปียใช่มันเริ่มมาจากคืนตอนที่นี่เรียนอยู่แคนาดาอาญาตอนที่เรียนอยู่แคนาดาแล้วนี่มีเพื่อนหลายสัญชาติแล้วมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่แบบว่าวนกันไปกินอาหารของแต่ละชาติอย่างเพื่อนในกลุ่มมีหลายชาติหลายชาติชาติหมาชาติหมาก็เปิดประสบการณ์ใหม่จริงเคยกินอาหารอินเดียไหมเคยนี่ชอบอาหารอินเดียโอเคมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยทำไมมึงดูเศร้าเพราะว่าตอนแรกเหมือนที่รู้ว่าจะได้มากินก็เลยเอ้ยคงสนุกแหละเพราะตอนนั้นเราไปนานไปแล้วไงเราจำไม่ได้แล้วพอเข้ามาในร้านปุ๊บเหมือนเลยเหมือนเลยต้องบอกตัวก่อนว่าไม่รู้จะถูกปากไหมแต่ว่าถ้าเกิดการแสดงอาการต่างๆออกไปให้ถือว่าเป็นความแบบแล้วแต่คนเนาะไม่ชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบเนาะเดี๋ยวจะหาแบบว่าโอ้ยแล้วอยากมากินแล้วมาเหยียดอาหารบ้านเขาไม่ใช่คือฉันก็มารีวิวในส่วนที่ว่าฉันกินได้หรือไม่ได้ใช่นะจ๊ะแต่นี่ชอบกินอะไรใหม่ๆอยู่แล้วนี่ก็ลองได้หมดเลยเพราะว่าทุกวันนี้ก็กินของใหม่เลยโอ้ยไม่ซ้ำนะแล้วขอต้อนรับแขกรับเชิญค่ะพี่อานนท์มาแล้วค่ะบึ้งอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นฟีลแบบที่ใส่อาหารเหมือนฟีลแบบถาดและฝาชีอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นอะไรอ่ะเอาไม้จุกเลยครับมือเอ้ยมันแทบไม่ได้ซึ่งวันนี้เราให้ชีใบสั่งไปแล้ว3อย่างซึ่งดูมาจากรีวิวซึ่งดูมาจากรีวิวคือตอนนี้นักรีวิวอ่ะมึงชอบแบบไปรีวิวอาหารแบบประเทศนั้นๆประเทศนี้อะไรเงี้ยแปลกๆเปิดประสบการณ์เราก็เลยมาซะหน่อยอ่ะรออาหารหนึ่งก่อนจ้ะทุกคนรอจ้าคือเวจจี้คอมโบซึ่งเดี๋ยวฟิล์มจะกินให้ดูกินไปพร้อมๆกันเริ่มที่อะไรดีน้ำเปล่าสั่งน้ำเปล่ามาลองเริ่มที่สลัดก่อนนะคะสลัดก็จะดูมีความมะเขือเทศลองดูก็สลัดยำหรอมันเป็นสไปซี่ด้วยหรอสาขาดาวหรือเป็นยำขาดาวนะใส่พริกหน่อยเออแต่ไม่กินแล้วคือว่าเย็นเหมือนยาวเหมือนยาวแต่ไม่กินละเอาทิ้งเราเนี่ยเราซิงเกิลเนี่ยในการโอเคได้ไลเจอร์สพุทอิทอินโอ้มาก้าโอเคชิมฟิมโบลงไปเลยไหนชิมสิเหมือนแกงไทยอันนึงอร่อยนะแป้งเนี้ยก็ไม่ได้แย่นะเหมือนอันนี้หมูผัดพริกหยวกอ่ะนั่นแหละเออหนูหิวไหมนี่หิวหนูหิวไหมนี่อืมใส่พริกเพิ่มไปสักหน่อย thank you มันไม่ใช่พริกป่ะอืมอร่อยหิวเลยหิวเลยเหมือนให้เราไปกินที่แคนาดามาเหมือนแต่ตอนนั้นทำเมนูรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกๆต่อมาอันนี้เวจจี้คอมโบที่นี่ไปกินอ่ะมันอย่างนี้แหละก็เลยรู้สึกว่าเพียงว่าแต่พอมาเจอเนื้อแล้วมันดีมาเข้ากับเนื้ออะไรเงี้ยหรือหิวนิดนึงเวจจี้อ่ะแต่ไม่กินสลัดแล้วนะกินลองดูอันนี้เป็นแบบผักวิจิเออเราเริ่มที่อันไหนก่อนอันนี้แม่ดูเป็นเหมือนคาสได้เมื่อกี้ก็ดึงนี้แล้วดิเนี่ยได้ป่ะได้ได้มันขนมโดเรมอนได้โดรายากิได้ได้เผื่อมันไม่ใช่กระทะชิมนี่ก็ชิมก่อน
อันนี้ถั่วเหลืองไม่กินถั่วอืมอร่อยไม่กินนี่อย่าเลือกกินถั่วถั่วอืมเป็นถั่วที่มีรสชาติเหมือนถั่วแปบที่ถั่วปรุงรสอ่ะปรุงแทนขึ้นมาทันทีกูสอบเลยเฮ้ยอร่อยอันนี้อร่อยอืมถามไปสีเหลืองต่อไปเอาสีอะไรสีเขียวเอาผักก่อนนะมีความเค็มๆเปรี้ยวๆเปรี้ยวเปรี้ยวเดียวเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวเปรี้ยวไม่สีเขียวน่าจะเป็นถั่วป่ะถั่วเขียวป่ะอืมถั่วเขียวถั่วเขียวต้องแซ่บไหมเออแต่ว่าไม่มีน้ำตาลไม่จะเป็นเหมือนได้ถั่วเขียวโนซูก้าอ่ะไม่มีน้ำตาลอ่ะมาที่ผัดผักผัดผักก็คือผัดผักไม่แน่อาจจะไม่เหมือนนี่เลือกหยิบแป้งไม่ถูกแล้วล่ะว่าจะหยิบจากตรงไหนวะผัดผักอืมอันนี้ง่ายสุดสโลนผัดผักผัดผักไทยๆผัดผักถ้ามีกุ้งก็เป็นผัดผักหมูสามชั้นไปขึ้นสลัดไม่เอาเวนไม่ชอบสลัดอร่อยออกทำไมฟิลไม่ชอบอ่ะอันนี้คือสลัดอันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันอ่ะลองดูตรงกลางไหมกระเทียมไม่มีกลิ่นด้วยอ่ะไม่มีรสอะไม่มีรสมันมีรสไม่ต้องเถอะมึงบอกไม่ถูกผมใส่อยู่ขอกลับมากินเนี่ยเขาตัดรสชาติเหรอไม่ได้เลยลองชิมดูอันนี้มีความเครื่องเทศเครื่องเทศแบบเหมือนสมมติว่าถ้าเป็นอาหารอินเดียก็จะเหมือนผงกะหรี่อ่ะเหมือนกลิ่นอ่ะเป็นกลิ่นเครื่องเทศแบบชัดๆเลยเออเครื่องแกงเครื่องเทศชัดๆสุดท้ายเหลืองสุดท้ายที่หล่อนก็คือแม็กซิมก่อนเผื่อมันอาจจะแบบไปดีกับแป้งไปดีกูกูดวิสเข้ากันได้ดีไม่แต่อะไรไม่ลองเขาให้สายนี้เออเขาให้แบบนี้วะไม่ต้องกินก่อนก็เป็นไงอันนี้ไม่มีรสชาติไอ้แกไม่มีรสชาติของแป้งเลยอะไรวะเออแต่ว่ามันมีความหอมใบเล็กไปอันทองเล็กก้อยเนี่ยใช่แบบกะหรี่ปั๊บแบบจิ้มอันนี้กินแบบเวจี้ไปแล้วต้องกินแบบมีดเดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงเนาะเป็นมีดอะไรมีดอังกฤษโอเคพี่โก้หรอไม่จับมือไหมยังคิดโอเคพี่โก้จับมือเลยนะเลยทำไมรู้สึกว่านี่จ่อยๆไงนี่จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะกับการที่นี่เคยกินมาแล้วก็ไม่ได้บอกเป็นประสบการณ์ที่ดีเฮ้ยสเมียกูดนะโอ้ยเหมือนแบบเนื้อแดดแล้วก็มีเหมือนพริกแกงพริกเผาอะไรซัมติงอันนี้คล้ายๆอ่ะอันนี้เขาให้หนีบหันหนีบให้หนีบหน้ามึงอ่ะเฮ้ยโอ้รู้แล้วมันเหมือนแป้งขนมถังแตกเคยกินขนมถังแตกเคยกินนี่ชอบมากมาในเด็กที่เป็นไส้มะพร้าวไส้อยู่ก็นึกจะพูดเรื่องแป้งขึ้นมาก็นั่งอยู่มันเหมือนอะไรวะดูหอมนะอืมดีจืดเจ็บนี่เออเขาจะทานหรือมาเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวเปรี้ยวอีกแล้วคิดไม่ได้แต่ว่าทำให้มีรสชาติขึ้นอืมอย่างเยอะค่อยค่อยก็เคยที่นี่บอกแล้วอันไหนอันตรงกลางก็กินง่ายเจ๊ตรงกลางมันไม่เปรี้ยวไงก็ที่มันไม่ได้เลยก็ถึงบอกว่าใหญ่เยอะกินกับพริกอืมได้ลองกินกับพริกบ้างอืมอ่ะกินกับอันนี้ดีกว่าเออแต่นี่เลิฟสุดคือแป้งหรอแป้งอย่างนี้มันไม่ได้หากินได้ง่ายๆนะนี่มันเลิฟไม่เลิฟก็ไม่เป็นไรเนื้อมันแบบมันไม่ได้มีความแข็งซะทีเดียวแต่มันก็ไม่ได้มีความนุ่มกลิ่นมันตกใจอ่ะเออจะแพนเค้กไหมที่แบบว่ากึ่งแข็งนะหรือจะโตเกียวไม้ที่ฉันนุ่มนะอันนี้เขางงไม่งงงงมึงแบบงงอันนี้เขางงว่าเขาจะแข็งหรือเขาจะนุ่มหรือเขาจะนวลหรือเขาจะสาวเดี๋ยวเขาจะสาวเขางงเขาจะแบบแมนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เขาทำมันไงนะทอดหรอทอดแล้วไอ้มันทอดในนี้ได้หรอไม่ได้สิทอดมาก่อนเนี่ยจะใส่ถ่านได้ไหมอุ่นโอ้โหอืมขอบคุณเคยเห็นถ้าให้สรุปอาหารวันนี้แป้งสำหรับร้อนชอบไม่ชอบแป้งอืมชอบว่าฉันงงแต่กินได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าแบ
หืมเหม็นหรือว่าอุ๊ยไม่ได้กินได้แต่ชะงงส่วนเนื้อเนี่ยนะเนื้อเนี่ยติดฟันดีอันนี้ยังติดอยู่สลัดไม่เป็นไรมันเหมือนกันมันมีความมันมีความเหมือนอันนี้สลัดกรีกเราไม่เคยกินจะพาไปกินนะไม่กินเราลองพักอาหารต่างประเทศสักแป๊บได้ๆส่วนใครที่อยากมาลองนะอันนี้ง่ายที่สุดสั่งให้มันเป็นเนื้อเออง่ายที่สุดอันนี้ก็อีกอันที่ง่ายถ้าฉันว่าจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าใครที่กินอันนี้ได้อ่ะหมายถึงว่ากินแล้วแฮปปี้อ่ะฉันว่าจะเข้ากันส่วนอันนี้ดีพริกน้ำปลาดีๆนี่เองหมายถึงว่าใส่กับอะไรก็อร่อยใช่ใส่กับอะไรอร่อยนะอูมามิหน่อยเออแล้วก็ในส่วนของวีแกนเวจจี้บอกเลยว่าใครกินเจอ่ะให้ไปกินที่โรงจีนโรงจีนไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาที่นี่มาที่นี่ให้สั่งเป็นเนื้อเออฉันว่าอันนี้ยากแต่ก็ลองได้คนที่อ่ะเลิฟอาหารอินเดียเลิฟเครื่องเทศอะไรโซนเนี้ยน่าจะพอไปไหวเออหรือว่าอยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่ก็ลองมากินอ่ะเดี๋ยวลองกินกาแฟมากินกาแฟตบท้ายเพราะที่นี่เคยเสิร์ฟกาแฟตบท้ายเอธิโอเปียถือว่ากาแฟดีมันเป็นเหมือนประเทศที่เขาปลูกกาแฟใช่ใช่เป็นประเทศที่เป็นประเทศที่ปลูกกาแฟแล้วก็ไปเมล็ดกาแฟส่งออกมากินกาแฟกันทำไมกินเหมือนเบาแล้วเหมือนโกโก้ใช่นี่แหละกาแฟเอธิโอเปียแต่หอมมากเค็มมากอุ๊ยอุ๊ยแต่กาแฟรสชาติดีมากไม่โอเลี้ยงใช่ไหมถ้าใส่น้ำตาลอ่ะเป็นโอเลี้ยงเลยเพราะมันขอคั่วเค็มมากแต่ว่าอันเนี้ยมาเลยกาแฟแบบมีกลิ่นแบบโกโก้แต่หอมนะนอกจากว่าอันเนี้ยเรากินกันแบบสั่งเป็นแก้วมันแก้วละ60-70 บาทเป็นชุดเล็กแต่ถ้าหล่อนมากับเพื่อน5 คน 6 คนอยากจะได้ชุดใหญ่เขาปูพื้นเลยนะจ๊ะแล้วเขาก็แต่งชุดประจำชาติมานั่งเผาทานแล้วก็ต้องมีเลยรูปใช่ก็คือเขาจะปิดร้านสำหรับใครที่จะมานะคะมาได้ที่ร้านทาเย่ทาเย่มาก็ได้ที่ร้านทาเย่สุขุมวิทซอย3ถนนนาใน Google Map อ่ะเสิร์ชเลยว่าทาเย่เอธิโอเปียเรสทรองก็มาได้เลยอยู่ในซอยลองมากันได้เฉพาะเปิดประสบการณ์งั้นวันนี้ฟิล์มนะคะจะเต้นปิดรายการเฮ้ยนี่บอกเลยว่านี่อาจจะมีเชื้อของคนเอธิโอเปียก็ได้เพราะว่าการเต้นกับเขาแล้วก็ผมนิดอาจจะมีเชื้อสายใช่เชื้อสายสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะกดแชร์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะไปถึงไหนอ่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย